สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์รัสเซียนะนี่ถอนเข้าในส่วนของเพเยียนะมีชื่อว่าคอยเบทนะก็มาสรุปนะครับว่าเราน่าเล่นต่อไปในส่วนของคอยเบิร์ดนะครับอันนี้แอปนี้นะเปิดมาประมาณ 3-4 ปีละที่มันอยู่ได้เนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่คือถ้าเราจะถอนเนี่ยก็คือเราต้องเติมก่อนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่50เซนต์ยูโรนะครับเป็นเงินประมาณ 18-19 บาทนะก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเราจะถอนเนี่ยก็คือถอนได้ตามจำนวนที่เราเติมนะครับถ้าจะได้เยอะกว่านั้นก็คือต้องเพื่อต้องเติมนะถึงจะได้นะครับซึ่งเวลาเราจะถอนเนี่ยก็ถอนยากเหลือเกินนะครับของผมถอนไปแล้วนะครับ15เซนต์ยูโรนะอันนี้ผมเติมไป50เซนต์ยูโรนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการถอนนะครับผมมีอยู่ตอนนี้1,414 นะครับเหรียญนะก็เป็นเงินประมาณ14รูเบิลนะครับเป็นเงินประมาณ5บาทกว่านะโอเคเดี๋ยวมาถอนให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นอะไรนะครับบางคนก็ขึ้นเป็นแบบเหมือนผมเนี่ยเลือกเพย์เยียร์นะครับแต่ถ้าถอนเข้าเพย์พาวเนี่ยมันจะต้องใช้การถอนค่อนข้างเยอะนะก็เลือกเปลี่ยนในส่วนของรูเบิลนะครับมันมีในส่วนยูโรแล้วก็ดอลลาร์แล้วก็รูเบิลนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นรูเบิลนะผมมีอยู่1414นะก็เลือกลองเลือกไป 1,400 ดูว่าจะถอนได้ไหมนี่นะครับบางคนก็เจอแบบผมนะขึ้นแบบนี้นะครับnot enough คิดตัวคิดต้นนะครับคิดต้น to order pay off นะครับอันนี้มันบอกว่าเหรียญไม่พอนะหรือว่าคิดต้นไม่พอในส่วนของการถอนออกนะมาดูนะครับซึ่งผมมีอยู่เนี่ย1,414 นะครับซึ่งผมถอนไปแค่1,400เดี๋ยวลองดูถอนใหม่ถอนแค่สัก300มันจะถอนให้เราไหมกดไปนะครับถอน300ดันได้นะครับเนี่ยโอเคมันได้อยู่300เดี๋ยวลองถอนไปอีกถอนสัก500ถ้าใครจะเล่นแอปนี้ผมว่ามันไม่ผ่านหรอกสำหรับแอปนี้เนี่ยมันขึ้นมามันยอดเติมโหมีก็ยังไม่น่าจะเกินนะผมว่าผมเติมไป50เซนต์ยูโรนะครับอันนี้ถอนไปเพิ่งยังไม่ถึง20เซนต์ยูโรเลยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนถอน300ดู300เหรียญก็3รูเบิลนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็ยังไม่พอนะครับลองไปสัก100ดิคือถ้าเราถอนได้เท่าที่จำนวนเราเติมนี่ก็ผมว่ามันไม่ผ่านแล้วล่ะนี่ขนาดเราถอนยังไม่ถึงจำนวนที่เราเติมเลยนะเนี่ยเรามันต้องถอน10นาที1ครั้งนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทยอยถอนไป3.88 รูเบิลนะครับเดี๋ยวกดผิดชิปหายละเดี๋ยวไปดูในส่วนของโปรไฟล์นะครับตอนนี้ก็ถอนไป20เซนต์ยูโรนะครับแอปนี้ผมมองว่ามันไม่ผ่านละในส่วนของการเล่นนะครับคือมันไม่มีอะไรให้ดูโฆษณาดูเว็บไซต์คลิกท่องเว็บอะไรมันก็ไม่มีให้นะครับคือมันต้องเชิญเพื่อนแล้วก็รอให้เพื่อนเติมอย่างเดียวเลยหรือว่าเราเติมเองเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะตัวนี้มันก็เข้าอยู่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอป Coinbase ผมมองว่ามันไม่ผ่านและไม่น่าเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เล่นเนี่ยก็แนะนำไม่ต้องโหลดนะครับไม่ต้องเล่นสำหรับCoinbase นะครับมันเสียเวลานะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ